ข้อมูลจาก TikTok กันหน่อยนะสื่อสังคมออนไลน์รายนี้เขาได้พูดถึงมุมมองของตลาดแล้วก็ผู้บริโภคค่ะที่มีต่อช่วงของเทศกาลสงกรานต์รวมไปถึงซัมเมอร์ของประเทศไทยปีนี้ด้วยนะบอกว่าสำหรับผู้ใช้งานแล้วเนี่ยมองค่ะว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์นับเป็นช่วงเวลาแห่งการให้รางวัลตัวเองเพราะฉะนั้นพวกเขาตั้งใจเลยนะคะจะช้อปปิ้งทั้งบนออนไลน์บนออฟไลน์กันอย่างเพลิดเพลินเลยอ่ะข้อมูล TikTok บอกค่ะว่าการใช้จ่ายแล้วก็การให้รางวัลกับตัวเองของผู้บริโภคในช่วงสงกรานต์และซัมเมอร์มันเพิ่มมากขึ้นคุณผู้ชมผู้ใช้ร้อยละ98ทีเดียวตั้งใจจะซื้อสินค้าออนไลน์และร้อยละ95จะซื้อสินค้าแบบออฟไลน์พร้อมกันนี้ร้อยละ80ของผู้ใช้ยังวางแผนที่จะช้อปปิ้งบน TikTok Shop ในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะสำหรับหมวดหมู่สินค้าที่ตั้งใจจะช้อปปิ้งกันก็ได้แก่อาหารและเครื่องดื่มยานยนต์ผลิตภัณฑ์เสริมความงามและของใช้ส่วนตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับและการท่องเที่ยวร้อยละ90จะใช้เงินซื้ออาหารและเครื่องดื่มในช่วงสงกรานต์และซัมเมอร์ซึ่งคาดว่าจะใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ52มากกว่าช่วงเวลาอื่นๆของปีด้วยค่ะซึ่งผู้บริโภคตั้งใจบอกว่าจะใช้จ่ายกับผลิตภัณฑ์ด้านความงามของใช้ส่วนตัวมากขึ้นถึงร้อยละ40ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาอื่นๆของปีมีผู้บริโภคจำนวนร้อยละ67เลยนะให้ความสำคัญกับสินค้าในหมวดหมู่นี้นะร้อยละ65ของผู้บริโภคเริ่มมองหาข้อมูลการซื้อยานพาหนะตั้งแต่มกราคมแล้วนะคะร้อยละ85วางแผนจะซื้อรถยนต์ร้อยละ45นะคะวางแผนจะซื้อมอเตอร์ไซค์ในช่วงสงกรานต์นะทำไมล่ะทำไมจะต้องแบบวางแผนช่วงนี้มากถึงร้อยละ54บอกต้องการให้ครอบครัวได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางช่วงวันหยุดค่ะและอีกร้อยละ49คือให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอนนี้กำลังเข้ามาและก็มีมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะสงกรานต์ซัมเมอร์เป็นช่วงเวลาที่ผู้บริโภควางแผนเกี่ยวกับอะไรคะเมื่อสักครู่พูดถึงโบนัสถูกต้องนะบอกว่าวางแผนการใช้เงินโบนัสด้วยเช่นกันค่ะ7ใน10บอกว่าช้อปปิ้งเอามาใช้เลย6ใน10บอกว่าจะใช้เงินโบนัสไปกับการท่องเที่ยวหรือเฉลิมฉลองกับครอบครัวและก็เพื่อนๆค่ะขนาดที่มีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะเขาเอาเงินส่วนนี้ทำอะไรเขาเก็บออมค่ะร้อยละ72พิจารณาผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆด้วยนะร้อยละ50พิจารณาเรื่องกรมธรรม์ประกันปัจจุบันของตัวเองด้วยดังนั้นทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายการเก็บออมเงินนะของผู้บริโภคซึ่งแบรนด์ต่างๆสามารถใช้ประโยชน์นะจากข้อมูลนี้ได้นะปรับข้อเสนอของแบรนด์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายผู้บริโภคเพิ่มการมีตัวตนบนแพลตฟอร์มเพราะว่านี่ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะเข้าถึงการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มมากขึ้นได้ด้วยค่ะพร้อมช็อปนะคะซัมเมอร์นี้เนี่ยธุรกิจต่างๆฟังไว้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ